สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปหน้าคนเนาะลายไทยนะครับแบบง่ายๆนะครับจำไม่ได้แล้วเคยสอนไปเปล่าเคยสอนวาดหน้าเทวดาเนาะอันนี้เป็นแบบคนชาวบ้านธรรมดาเนาะแบบลายไทยเนาะนี่ขีดเขียงลงมาคลิปที่แล้วพี่จุนสอนวาดสอนวาดอะไรไปอะพระพุทธรูปปางยืนเนาะปางประทานพรไปเนาะนี่นะครับซึ่งสอนไปหลายคลิปแล้วเนาะปางพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิก็มีเนาะปางอุ้มบาตรก็มีเนาะนี่ขีดเฉียงเป็นโค้งใช่ไหมเหมือนสระอาเลยเห็นไหมช่วงที่ลอยต่ออันนี้เป็นสันจมูกเนาะนี่และขีดโค้งลงมานะครับคลิปนี้ไม่ยาวเนาะสิบนาทีนิดหน่อย10กว่านาทีเนาะไม่น่าจะเกิน12นาทีแหละขีดเป็นโค้งอันนี้หน้าแบบชาวบ้านเนาะลายไทยนะครับน้องๆนะครับที่เข้ามาดูมาชมพี่จุนใหม่เนาะพี่จุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่จุนกันด้วยเนาะนี่เป็นรูจมูกแล้วก็สาวน้องๆก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะของพี่จุนเนาะซึ่งพี่จุนสอนวาดลายไทยลายสักนะครับนี่เป็นโค้งเนาะสอนวาดการ์ตูนเนาะแยกเอาไว้เป็นหมวดหมู่แล้วนะนี่ขีดเป็นโค้งมาปลายจมูกเนาะนี่ฟิสสวยเนาะนี่น้องๆคนไหนที่ไม่ยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยฝึกวาดรูปเนาะก็นะครับมาฝึกวาดกับช่องของพี่จุนได้เนาะช่องพี่จุนก็ชื่อช่องสอนวาดการ์ตูนเนาะน้องๆสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยถ้าอยากจะดูการสอนวาดเนาะก็จะปรากฏให้น้องๆเห็นเนาะช่องสอนวาดการ์ตูนนะครับนี่ขีดเป็นคิ้วนะครับสวยๆเนาะพี่จุนจำไม่ได้เนาะน่าจะสอนวาดหน้าพระเนาะแต่อันนี้เป็นแบบชาวบ้านเนาะนะครับก็คล้ายๆกันแหละนะอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันบ้างบางจุดเนาะนี่ขีดโค้งมานะครับเว้นระยะห่างด้วยใช้ดินสอวาดนะครับถ้าวาดผิดก็ให้ลบนะครับแล้วก็วาดใหม่นะครับผิดไม่มีปัญหาเนาะขอให้เราลบแล้วเราวาดใหม่เนาะใช้ดินสอนะครับแล้วก็ดูไม่ทันก็กดย้อนกลับนะครับนิดนึงย้อนกลับไปดูเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ายังไม่ชำนาญเนาะนะครับในการวาดเพิ่งฝัดขออภัยนะครับเพิ่งฝึกวาดนะก็ไม่ต้องไปกลัวกับการวาดเนาะวาดด้วยดินสอนะครับผิดก็ลบนะครับแล้วก็วาดใหม่เนาะซึ่งผิดก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละนี่ก็ขีดมาตรงเป็นตาล่างเนาะขีดขึ้นจริงโค้งขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้สวยงามเนาะแล้วก็ทำเป็นลูกตาเนาะเอาแบบง่ายๆเนาะคลิปนี้เนาะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนวาดงูจงอางเนาะสอนแบบละเอียดเลยอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะน้องๆก็จะได้ฝึกวาดกันหารูปแบบใหม่ๆมาสอนกันเนาะซึ่งวาดแบบไม่เร่งความเร็ววาดมาเยอะแล้วเนาะงูเนี่ยแต่ก็ยังไม่เคยสอนแบบละเอียดเลยเนาะอธิบายอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คลิปหน้าเนาะก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับขีดเป็นปากมาเป็นจะงอยเนาะพี่จุนก็ไม่ได้เปลี่ยนมุมกล้องอะไรเลยครับก็เป็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะก็ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเนาะนี่ทำเป็นโค้งนะครับขึ้นมานะครับก็ที่น้องๆจะได้เห็นเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสอนวาดน้องๆเนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนมุมกล้องไม่มีการตัดต่อนะครับนี่ซึ่งจะทำให้น้องๆเนี่ยนะครับได้เห็นทุกขั้นตอนจริงๆเนาะในการวาดนะครับไม่มีการเร่งความเร็วเนาะนี่ขีดเป็นโค้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็ออกจะเป็นรูปร่างแล้วใช่ไหมจริงๆเนี่ยดูง่ายๆเนี่ยอาจจะถ้าน้องๆไม่ได้วาดบ่อยเนาะอาจจะมีข้อผิดพลาดเนาะนะครับถ้าน้องๆไม่ได้วาดบ่อยก็สามารถลบได้เนาะขีดเป็นหนวดเนาะโค้งส่วนของปากเนาะก็เป็นลักษณะ
จุดเด่นของลายไทยเนาะเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับด้วยความที่พี่จุนเนี่ยสอนวาดลายไทยลายสักแบบญี่ปุ่นเนาะอะไรเงี้ยมาเยอะเนาะก็จะรู้เนาะจุดเด่นนะครับของเอกลักษณ์นะครับนี่ของลวดลายเนาะนี่ขีดม้านะครับเราก็จะเน้นกันแบบง่ายๆเนาะเดี๋ยวนี้พี่จุนก็นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสอนกันแบบง่ายๆเนาะแต่สวยงามนะนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเอาง่ายๆเนาะมาสอนน้องๆกันเนาะนี่ขีดเป็นปากล่างนะครับเป็นโค้งๆเฉียงๆหน่อยอันนี้ภาพนี้ก็ใหญ่เนาะวาดก็เกือบเต็มหน้าแล้วเต็มหน้ากระดาษนะครับนี่วาดมานะครับและขีดลงมาเป็นโค้งตรงไหนตรงคางนะครับนี่เป็นส่วนของคางเนาะและขีดโค้งขึ้นนะครับก็บอกน้องๆเลยเนาะว่าพี่จุดเนี่ยวาดแบบสดๆนะครับไม่ได้ใช้ดินสอเนาะก็อาจจะเก่งนิดหนึ่งเนาะนี่ขีดเป็นโค้งมาครับนี่เห็นไหมเป็นโค้งหน้าเนาะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนาะคลิปที่แล้วก็วาดสอนวาดพระพุทธรูปปางยืนประทานพรไปเนาะน้องๆคนไหนยังไม่ดูเนาะยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปค้นดูในช่องของพี่จุนได้เนาะหรือจะเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ก็ได้เนาะในหมวดหมู่ลายไทยนะครับนี่ขีดเป็นโค้งมาน้องๆคนไหนวาดมาถึงตรงนี้แล้วนะถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมคลิปเนี้ยนะครับมีความยาวแค่ประมาณ10กว่านาทีเนาะ10นาทีนิดหน่อยเนาะนี่ขีดเป็นโค้งมาตรงส่วนหูนะครับนี่และขีดโค้งขึ้นนะครับแล้วก็ม้วนนิดนึงเนาะเห็นไหมเป็นเอกลักษณ์เนาะของลายไทยนะครับนี่เนี่ยพี่จุนก็พยายามเนาะเอาแบบง่ายๆเนาะนะครับมาสอนน้องๆวาดกันเนาะเห็นไหมตรงศีรษะเนาะอันนี้เป็นหน้าผากใช่ไหมเราก็ขีดมาตรงนี้ก่อนเป็นโค้งนิดนึงอยู่ที่ปลายหางคิ้วเนาะมาหยุดอยู่ที่ปลายหางคิ้วเนาะน้องๆสังเกตดูระยะห่างด้วยนะครับแล้วก็ขีดโค้งลงมาโค้งงอนลงมาเนาะอันนี้เป็นแบบหน้าตาของชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านแบบลายไทยเนาะง่ายๆนะครับนี่พี่จุนก็ได้มีโอกาสไปดูจิตรกรรมฝาผนังนะที่วัดพระแก้วมรกตนะครับนี่ไปกราบนมัสการพระแก้วมรกตมาเนาะโอ้นี่แต่วันที่พี่จุนไปไม่ร้อนนะไม่ร้อนนะครับถือว่าโชคดีมากเลยไม่ค่อยร้อนอากาศไม่ค่อยร้อนเนาะประหลาดใจมากนะตอนไปอยุธยาเนาะร้อนตับแลบเลยไปอยุธยามารอบที่3เนี่ยรอบที่2รอบที่3เนี่ยโอ้โหร้อนมากเนาะนี่ขีดโค้งมานะครับแล้วก็ขีดมานะครับสวยมากเลยนะครับวาดจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระแก้วเนาะเห็นไหมประติดประต่อกันเนาะนี่นะครับตอนเด็กๆที่ไปดูตอนเด็กๆมากๆเลยเนาะ10กว่าขวบเนี่ยยังดูไม่ค่อยออกเนาะแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพอวาดรูปออกมาได้ดีพอสมควรเนี่ยอย่างพี่จุนเนี้ยพี่จุนก็เริ่มดูออกแล้วอ๋อนะได้ไปเห็นของจริงเนาะนะครับนี่ขีดมานะครับเห็นไหมเป็นเส้นนะครับแล้วขม้วนนิดนึงนะครับเป็นเอกลักษณ์เนาะอย่างที่บอกนะครับนี่น้องๆก็ฝึกวาดได้นะครับหน้าคนเนี่ยนะครับนี่ขีดมานะครับเป็นส่วนหัวเนาะตรงหันข้างเนาะนี่อันนี้ก็ทำให้แหลมๆนิดนึงหนาๆนิดนึงนะครับย้ำเส้นเนาะขีดย้ำเส้นเดิมนี่แหละครับให้หนานิดนึงจะได้ดูออกเนาะและขีดโค้งมานะครับ
นี่ขีดเป็นโค้งเลยนะครับขีดแบบไหนอีกขีดมาเฉียงๆขีดย้ำเส้นเนาะนะครับนี่ขีดมาเป็นปากล่างเนาะเป็นรอยนะนะครับนี่เห็นไหมจะเสร็จแล้วใครวาดตามมาถึงตรงนี้ได้นะถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเส้นที่คอนะครับเห็นไหมเส้นตรงคอเนาะนี่ขีดมานะครับนี่ขีดเป็นโค้งนะครับสวยเลยก็โอเคเนาะสำหรับภาพนี้เนาะมีหนวดหยุ่มหยิมนิดหน่อยเนาะก็เป็นเอกลักษณ์เนาะจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือว่าจะเป็นคนเป็นทหารแบบเป็นพลทหารก็ได้นะครับภาพนี้หรือว่าจะเป็นหน้าพระก็ได้นะนะครับแต่ก็จะอยู่ที่ทรงผมเนาะหน้าพระก็ส่วนมากก็จะมีชดาเนาะแล้วก็มีลักษณะอื่นๆที่แตกต่างไปอีกเล็กน้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่จุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับ